สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook Fanpage เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจบ่ว่าสิเป็นผู้ใดก็แล้วแต่เนาะได้มาพอได้มาเห็นกันแล้วฝากพี่น้องเป็นแห่งใจต่อไปนะคะขอบคุณพิเศษ FC อิหลาอุ๋งอิงค่ะ FC สาวน้อยเพชรบานแพงสุขุสุคนพี่น้องคะเรื่องการแสดงของสาวน้อยเพชรบานแพงมืองานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษโอ้ยว่ามาแล้วพี่น้องมือว่านนี่สาวน้ำเงินไล่สดชั่วโมงหนึ่งเว้าถึงเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่บ่น่าเกิดขึ้นเลยนะคะจริงๆอีหลีแล้วว่าซั่นเนาะตอนนี้น่าจะคิดได้หรือว่าน่าจะออกมาขอโทษนะสำหรับผู้นำทั้งวังขินศรีสะเกษผู้นำบางท่านที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีคำเว้าที่บ่ให้เกียรติหมอล่ำพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนท่าความนิดนึงเนาะก็คือสาวน้อยเพชรบานแพงเนี่ยไปทำการแสดงพี่น้องพ่อไปทำการแสดงสัญญาบอสโจถึงขันเอาสัญญาออกมาให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งเอามากางให้เบิ่งว่าสัญญาว่าจ้างทำการแสดงเริ่ม3ทุ่มนะคะ3ทุ่ม 21.00 นถึง 05.00 นก็คือฮอดตีห่านะพี่น้องแล้วทางวงหมอลำสาวน้อยเพชรบานแพงได้ทำการแสดงฮอด6โมงเศร้าหานาทีพี่น้อง 06.05 นเว้าอีลีแถมไปชั่วโมงหนึ่งกับหานาทีแต่มีผู้นำหมู่บ้านเนาะประกาศออกไม่ขึ้นฮอกระจายข่าวเลยพี่น้องคะฝากถึงหมอลำเพิ่นว่าฝากถึงหมอลำเด้อว่าสั่นถ้าแสดงแค่นี้ปีหน้าบ่จ้างว่าสั่นบ่จ้างจ้างคณะอื่นมาเพิ่นล่ำฮอด2โมงเศร้าพุ่นว่าสั่น3โมงเศร้าพุ่นซึ่งตอนนั้นนะคะพี่น้องก็คือทางวงหมอลำสาวน้อยเพชรบานแพงพระเอกนางเอกเตยล่ายังกลับมาไล่อยู่บนเวทีคำเว้าคำนี้ประกาศออกมานะคะพี่น้องโดยที่กับบ่ได้ถามเลยเนาะว่าวงสาวน้อยเพชรบานแพงเพิ่นสิมีคิวให้วอปีหน้านั้นบ่น่าสิมีคิวแล้วนะแต่ก็เว้าออกมาก็คือเว้าเหมือนแบบเขาเอิ้นดูถูกเหยียดหยามเนาะบ่ให้เกียรติน่ะพี่น้องคือกะจักแม่นเบิ่งสัญญาว่าจ้างบ่หมอลำกะแถมให้เป็นชั่วโมงแล้วเด้แต่โดยความบ่พอใจส่วนตัวหรือจังใดเนาะคําว่าสอดแจ้งมันสิไปวัดที่พระอาทิตย์ขึ้นตะเว้นขึ้นบ่ได้เด้ค่ะมันต้องดูที่เวลาทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งบอสโจและหมอลำแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งวงหมอลำหลายๆท่านก็ออกมาเว้าถึงเรื่องนี้ว่าได้ทำการแสดงเต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็คือฮอดเวลา6นาฬิกา5นาทีนะคะพี่น้องเกินมากด้วยซ้ำเกินมากชั่วโมงกว่าๆนะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายเนาะมีเนี่ยบอสโจแช่มาก็เห็นมีท่านหนึ่งออกมาเว้าว่าผู้นำหมู่บ้านควรออกมาชี้แจงบอสโจบอกว่าจะสิชี้แจงอีหยังแล้วแม่นบ่พี่น้องเพราะว่าบ่แม่นชี้แจงแล้วค่ะถ้าฮอดประเด็นนี้ผู้นำหมู่บ้านต้องออกมาขอโทษหมอลำบ่พี่น้องว่าสมควรออกมาขอโทษหมอลำได้แล้วแม่นบ่นี่บอสโจเอามาโพดพี่น้องชี้แจงหยังมีแต่ขึ้นเวทีอีกวงมาว่าเฮาตื่มอีกนะพี่น้องเพราะว่าขึ้นถัดมามีหมอลำอีกวงนึงบ่แม่นสาวน้อยเพชรบานแพงมีหมอลำอีกวงนึงผู้นำนะคะบ่แน่ใจว่าเป็นท่านเก่าที่เว้าไปบ่ขึ้นมาเว้าอีกนะคะนี่บอสโจโพดนะคะเพราะว่ามีคนออกมาเรียกร้องว่าผู้นำทางวังหินต้องออกมาชี้แจงบอสโจโพดว่าชี้แจงหยังมีแต่ขึ้นเวทีอีกวงมาว่าเฮาตื่มอีกโอ้ยหัวตะพอนี่ล่ะเงิดหลายผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ทั้งใดเนาะครับลงมา
เหลียวแล่เนี่ยครับบ่สั่นบ่โจโพดโพดมื้อคืนนี่นะคะพี่น้องหลังจากมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วสาวน้ำเยินไปเห็นแอดมินบ่ตาดิขออนุญาตแอดมินปุ๊บปั๊บนะคะแอดมินปุ๊บปั๊บเราไปแช่มาพี่น้องเราไปแช่ชื่อระบุนะคะซื้อระบุผู้นำหมู่บ้านชัดเจนตำแหน่งชัดเจนเพิ่นโพสต์คลิปเรี่ยวพี่น้องเพิ่นถ่ายคลิปที่หมอลำทำการแสดงมือคืนนี้เอาจังใดคะพี่น้องให้สาวน้ำเงินติดไปนั่งอยู่บ่คลิปเรี่ยวคลิปนี้ให้สาวน้ำเงินทำการติดไปนั่งอยู่บ่แอดมินปุ๊บปั๊บแช่มาแล้วก็โพสต์คำว่าโอ้ยว่าสันจุดจุดจุดอันนี้เนาะว่าสันคือมาศูนย์ขาดแท้เดี๋ยวได้ออกมายกมือไหว้ยกมือไหว้บ่เกินมือนี้ดอกว่าสันคือเกินเหตุการณ์นี้ขึ้นพี่น้องคะบ่ได้คิดว่าเจ้าของเฮ็ดผิดแต่อย่างใดได้พี่น้องเพิ่นก็ยังมาโพสต์อีกนะคะโพสต์คลิปเรี่ยวแล้วก็โพสต์ขึ้นมาว่านี่คือหมอลำที่เอาใจเจ้าภาพไม่ใช่หมอลำที่จะให้เจ้าภาพเอาใจสรุปแล้วพี่น้องตอนนี้ณตอนนี้ผู้นำทางบังหินผู้นำหมู่บ้านที่มีสื่อระบุชัดเจนได้นี่บ่ได้สำนึกเลยว่าเจ้าของเหตุผิดพลาดหรือเว้าหยังผิดบ่ให้เกียรติหมอลำจังใดยังถ่ายคลิปเรี่ยวนะคะของหมอลำวงที่ทำการแสดงขึ้นถัดมาแล้วก็โพสประมาณว่าวงมีนะเล่นสอดแจ้งจังปางจนแบบพระอาทิตย์ขึ้นวสันทอตะเว้นขึ้นจนแบบคือเลยเวลาหลายชั่วโมงนี่คือหมอลำที่ถูกใจเพิ่นน่ะนะนี่หมอลำเอาใจเจ้าภาพเพิ่นว่าบ่แม่นหมอลำที่ให้เจ้าภาพเอาใจเพิ่นว่าแต่ถือกะว่าไปตามถือเด้ค่ะผิดกะว่าไปตามผิดสัญญาคือสัญญาเป็นสำคัญบ่ค่ะพี่น้องหรือพี่น้องว่าจังใดหรือสัญญาบ่เกี่ยวบ่เอาใจอย่างเดียวบ่หรือจังใดมันแม่นบ่พี่น้องคะสาวน้ำเงินว่า มหากาพย์แล้วบ่ท่านสำนึกได้พี่น้องรถทั่วพร้อมยังคะหรือจังใดรถทั่ว FC สาวหน่อยเป็ดปันแพงสาวน้ำเงินว่าตอนนี้รถทั่วขั้นมือว่านหรือว่าหลายขั้นมือว่านมันหน่อยไปบ่หรือจังใดเนาะเพิ่นฮู้ได้พี่น้องเพิ่นรับรู้ว่ามีทั่วไปจอดเพิ่นรับรู้ว่าเกิดประเด็นจริงๆแล้วสาวน้ำเงินว่าควรออกมาขอโทษดีบ่คะบ่แม่นยังโพสต์ต่อแบบนี้หรือจังใดพี่น้องว่าจังใดคะลองคอมเมนต์ใต้คลิปเบิ่งเนาะบ่ท่านจบเด้อเรื่องนี้พี่น้องคะในประเด็นว่าจ้างวงหมอลำสาวหน่อยเพชรปานแท่งไปทำการแสดงหมอลำได้ทำหน้าที่ของหมอลำตามสัญญาครบถ้วนมีแถมไปอีกชั่วโมงนึงกับหานาทีแต่บ่เป็นที่พอใจของท่านผู้นำบางท่านและได้เว้าออกไม่เว้าออกฮ้อกระจายข่าวนะคะเว้าให้หมอลำต่อว่าให้หมอลำแล้วยังบ่พอยังมีการไปขึ้นบนเวทีหมอลำคณะอื่นแล้วก็ไปเว้าให้หมอลำสาวหน่อยเพชรปานแพงและถ่ายคลิปเรี่ยวแสดงออกถึงความบ่พอใจต่อว่าให้วงหมอลำสาวหน่อยเพชรปานแพงพี่น้องว่าจังใดดีคะลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังติดตามต่อบ่ท่านจบดอกค่ะเรื่องนี้พี่น้องบ่ให้เว้ากับบ่ได้นะคะเพราะว่าอันใดบ่ถูกต้องบ่ดีบ่งามเฮาก็ต้องเอามาเว้านะพี่น้องโอ้ยกว่าอยากอายแท้นพี่น้องเลยจักเสื้อจังใดอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ